สวัสดีค่ะสวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าหน้าหนึ่งนะครับตี 5:30 นาทีครึ่งชั่วโมงต่อจากนี้คุณผู้ชมจะได้รู้ครบหมดข่าวเด่นประเด็นสำคัญสำหรับคนตื่นเช้าครับและเราเริ่มต้นวันนี้ด้วยประเด็นข่าวสำคัญกับ Headline News ค่ะตามถึงวัดพระฉันบวบแต่ย่องเงียบออกวัดหลังแพรี่โพสต์ขู่ผ่าน Facebook ช่วงเช้าด้านเลขาวัดโดดป้องอ้างรับกิจนิมนต์ยังไม่รู้อะไรให้เป็นไปตามหลักฐานก่อนเจอผู้สื่อข่าวงัดหลักฐานฉันบวบโชว์ทำอึ้งกันทั้งวัดชี้ไม่ขอออกความเห็นที่ผ่านมาไม่แสดงออกเรื่องเพศล่าสุดพบหนีไปสึกแล้วพร้อมรับผิดตามหลักฐานชูวิทย์แฉด่วนที่สุดระเบิดลงนครบาลตำรวจห้วยขวางรีดเงินดาราสาวไต้หวันจริงบชน.เร่งประสานกองต่างประเทศสอบคำให้การดาราสาวไต้หวันหากไม่สะดวกเตรียมส่งตำรวจบินถึงที่บันทึกปากคำด้านพลตำรวจตรีธีรเดชลั่นเอาให้ชัดชี้ไปเลยว่าเป็นใครคนไหนนายใดรีดเงินพร้อมเร่งหา3เพื่อนชายร่วมกวนเพื่อเร่งทำความจริงให้ปรากฏขณะที่ผลสอบเบื้องต้นอ้างไม่พบหลักฐานตั้งด่านรีดเงินส่วนกล้องหน้ารถ Grab กู้ไฟไม่ได้เพราะผ่านมานานก่อนยืนยันไม่ได้ปกป้องหรือทำลายหลักฐานนาทีระทึกแก๊งมิจฉาชีพ4รายลวงพ่อค้ารถขายจักรยานยนต์รอจังหวะจ่ายเงินรับรถซ้อนแผนปล้นชักปืนขู่ผู้เสียหายใจสู้โดดขวางรถลั่นยอมตายแต่ไม่ยอมปล่อยให้หนีผมโดนไปไอ้กูเจอแล้วล่ะกูเจอแล้วกูอ่ะทำไมเนี่ยกูเจอแล้วผมอ่ะเอากูเจอแล้วไหมผมโดนปืนครับช่วยด้วยผมโดนปืนเฮ้ยปากกูผมโดนปืนครับช่วยด้วยครับพี่ช่วยด้วยผมโดนปืนด้านพลเมืองดีรีบโทรแจ้งตำรวจก่อนรวบได้ทันควัน2คนพร้อมปืนส่วนอีก2ซิ่งหลบหนีตำรวจเร่งล่าตัวอกอาจกลางเชียงใหม่หนุ่มบุกเดี่ยวร้านนวดอ้างตัวเป็นขาใหญ่คุมย่านรู้จักตำรวจชักปืนเจาะขมับรัวหมัดพนักงานร้านนวดย่านนิมมานฉุนตามหาแฟนสาวไม่เจอตำรวจพี่กันอยู่ข้างหลังพี่นี่อ่ะมาเลยแอบประหลาดตำรวจครับผมพี่อย่ามาขู่น้องอย่างนี้บอกกันแล้วขอเนี่ยเข้ามาเลยค่ะเฮ้ยทำไรทำไรอ่ะคุณเก่าอ่ะคุณจะไอเดียนี้หรอด้านเจ้าของร้านเผยเคยก่อเหตุไม่นานเอาอิฐปากระจกแตกเสียหายยับส่วนพนักงานยังหวาดผวาไม่กล้ามาทำงานวันถูกผู้ก่อเหตุบุกมายิงวันตำรวจตามจับเกรงกระทบความปลอดภัยภาพลักษณ์การท่องเที่ยวมาถามหาแฟนซึ่งเป็นพนักงานที่ร้านนะคะแต่พนักงานที่ร้านน่ะได้แจ้งว่าเลิกกันไปนานแล้วแต่เหมือนผู้ชายก็ยังตามรังควานอยู่ทีนี้พอตอนดึกมาปิดร้านหมดแล้วเขาก็เลยเคลื่องเอาอิฐหน้าร้านนะคะเคลื่องเข้ามาช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาเนี่ยเขาก็ยังมารังควานที่ร้านก็เหมือนกับว่าพอมีคนบอกว่าแจ้งตำรวจไปแล้วนะก็บอกว่าก็ไม่เห็นตำรวจก็ไม่เห็นทำอะไรเขาก็คือก็ยังมาตามรังควานอยู่จนวันก่อนเนี่ยก็มาอีกพี่ก็แจ้งตำรวจไปอีกตำรวจก็บอกว่ามันยังไม่เกิดเหตุเขาแค่มาหน้าร้านเฉยๆแล้วพอถึงเมื่อคืนอ่ะเขาก็เข้ามาเอาปืนมาขู่พนักงานแล้วก็มาต่อยพนักงานที่ร้านทาสหมาใจสลายวอนหาตัวหนุ่มเหี้ยมคลั่งถือไม้หน้าสามฟาดเจ้ากระทิไม่ยั้งคาร้านซักผ้าอาการหนักตาบอดหลังหักฉุนเคยถูกกัดขณะที่พบเบาะแสคาดเป็นคนขับรถทัวร์ในย่านบางพูนปทุมธานีและเคยถูกกัดล่าสุด Watchdog Thailand ลั่นไม่เอาไว้แจ้งความดำเนินคดีถึงที่สุดข้อหาทารุณสัตว์ช่วงนี้มาติดตามเรื่องเล่าการเมืองกันนะคะผู้ชมหลายพรรคการเมืองเมื่อวานเนี่ยลงพื้นที่หาเสียงกันคึกคักเลยแต่ว่าไฮไลท์เนี่ยไปอยู่ที่พรรคภูมิใจไทยนะคะให้ผู้ชมดูบรรยากาศที่ช่วงหนึ่งคุณอนุทินชาญวีรกูลประกาศสงครามยาเสพติดขึ้นเวทีพูดถึงเรื่องนี้นะคะบอกว่ามียาบ้าเกิน1เม็ดเนี่ยถือเป็นผู้ค้าค่ะนี่เป็นบรรยากาศที่ทางพรรคภูมิใจไทยเปิดเวทีปราศัยไปที่ชุมชนวัดมะกอกส่วนหน้าเขตพญาไทนะคะ
ก็มีเนี่ยค่ะคุณอนุทินชาญวีรกูลหัวหน้าพรรคไปกับคุณพุทธิพงษ์ปุณกันหัวหน้าทีมกทม.แล้วคุณอนุทินเนี่ยบอกว่าตื่นเต้นนะกับการขึ้นเวทีปราศัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครเพราะปกติเนี่ยจะคุ้นเคยกับการปราศัยในต่างจังหวัดวันนี้บอกว่าเตรียมเขียนโพยมาด้วยเพราะว่าตื่นเต้นค่ะแล้วคุณอนุทินก็ร่ายผลงานต่างๆของพรรคภูมิใจไทยในช่วง4ปีที่ผ่านมาที่เป็นพรรคร่วมรัฐบาลแล้วก็ช่วงท้ายพูดถึงเรื่องปัญหายาเสพติดนะคะประกาศว่าในฐานะรัฐมนตรีสาธารณสุขสัปดาห์หน้าจะลงนามในประกาศกระทรวงกำหนดให้ผู้ที่ครอบครองยาบ้าเกิน1เม็ดถือว่าเป็นผู้ค้าจากกฎหมายปัจจุบันต้องครอบครองเกิน15เม็ดถือว่าเป็นผู้ค้าก็ย้ำว่าพรรคภูมิใจไทยจะทำสงครามยาเสพติดโดยไม่ต้องอุ้มใครไม่ต้องทำให้ใครหายค่ะยาเสพติดสำหรับเรื่องยาเสพติดบันทอนพวกเราทุกคนครับสัปดาห์หน้ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขชื่ออนุทินชาญวีรกูลลงนามใครถือครองยาเสพติดเกิน1เม็ดผิดกฎหมายครับไม่ได้แล้วนะครับไม่ใช่ว่า10ถึง15เม็ดค่อยผิดกฎหมายจากนี้ไป1เม็ดต้องผิดกฎหมายที่เขาบอกประกาศสงครามยาเสพติดเปล่าๆนี่แหละครับประกาศสงครามยาเสพติดครับ1เม็ดก็ผิดกฎหมายครับในประเทศไทยนั่นเองฮะไม่มาทําให้เราเป็นโรคประสาทว่าลูกหลานเราจะเป็นยังไงจะไม่มากวนใจเราอีกต่อไปครับใครถือยาเสพติด1เม็ดไม่ใช่ผู้ป่วยนะครับจะเป็นผู้ค้าครับผิดกฎหมายนะครับผิดกฎหมายรุนแรงด้วยภูมิใจไทยจะทำครับทำสงครามยาเสพติดไม่ต้องไปอุ้มใครไม่ต้องไปทำให้ใครหายไปใช้กฎหมายบังคับครับเลือกภูมิใจไทยครับมันจะได้อยู่ในระบบที่ถูกต้องครับค่ะนี่คือทางคุณอนุทินนะคะครับส่วนอีกพรรคหนึ่งที่พูดเรื่องการปราบปรามยาเสพติดบนเวทีปราศัยเมื่อวานเหมือนกันก็คือพรรคเพื่อไทยค่ะโดยคุณแพทองธารจินวัฒน์หัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยกล่าวในช่วงท้ายในการปราศัยหาเสียงของพรรคเมื่อวานเนี่ยไปที่จังหวัดกาญจนบุรีนะคะบอกว่าถ้าเพื่อไทยมาเป็นรัฐบาลยาเสพติดต้องหมดไปแล้วก็ย้ำว่าในช่วงที่ฝั่งของพรรคเพื่อไทยเป็นรัฐบาลซึ่งก็หมายถึงตั้งแต่ยุคพรรคไทยรักไทยแล้วก็พรรคพลังประชาชนยาเสพติดหายากมากแล้วคุณแพทองธารก็บอกด้วยว่าหลังยุบสภาพรรคจะประกาศนโยบายที่เข้มข้นมากยิ่งขึ้นค่ะผู้สมัครของเราเนี่ยได้พูดเรื่องนโยบายเรื่องปัญหาไปแล้วพี่น้องเชื่อไหมคะยุบสภาเมื่อไหร่นโยบายของพรรคเพื่อไทยจะเข้มข้นมากกว่านี้เศรษฐกิจปากท้องทุกอย่างต้องดีขึ้นแน่นอนค่ะเพื่อไทยมาแล้วยาเสพติดหมดไปค่ะยาเสพติดทำลายครอบครัวทำลายประเทศทำลายจริงๆค่ะพี่น้องเราตระหนักเรื่องนี้ดีตอนสมัยที่เราเป็นรัฐบาลยาเสพติดหาได้ยากมากนะคะลูกหลานไม่ต้องติดยามีอนาคตที่สดใสเราจะทำทั้งหมดนี้ไปพร้อมๆกันค่ะก็เป็นบรรยากาศนะคะที่คุณแพทองธารแล้วก็มีทางคุณหมอชนน่านสีแก้วหัวหน้าพรรคเพื่อไทยนำแกนนำพรรคลงพื้นที่ไปหาเสียงที่ราชบุรีกับกาญจนบุรีหลังจาก2วันก่อนหน้านี้เนี่ยเดินสายอยู่ภาคอีสานนะคะเท่ากับลงพื้นที่กันแทบทุกวันค่ะในช่วงนี้มีประเด็นร้อนนะครับที่เกี่ยวกับทางพรรคเพื่อไทยเหมือนกันนะครับโดยทางสว.วันชัยครับระบุช่วงหนึ่งนะครับบอกว่าแม้เพื่อไทยจะได้ส.ส.ถึง250คนบวกกับก้าวไกลอีก50กว่าเสียงก็ยังได้ไม่ถึง376เสียงยังไงก็เป็นรัฐบาลไม่ได้นี่ฮะเขียนยาวมาแต่ว่าโดยสรุปประมาณนี้นะครับเรื่องนี้คุณอุ๊งอิ๊งแพทองธารครับให้สัมภาษณ์ถึงกรณีนี้บอกว่าถือว่าเป็นการแสดงความเห็นที่ไม่ดีและน่าอายเพราะเป็นการแสดงความเห็นที่ไม่เคารพเสียงของประชาชนขณะที่คุณณัฐวุฒิครับกล่าวเสริมบอกว่าแบบนี้ถือว่าเป็นอันตรพาลเป็นการเหยียบย่ำอำนาจอธิปไตยของประชาชนและนี่คือเหตุผลที่พรรคเพื่อไทยต้องแลนสไลด์เพราะหากไม่ชนะขาดสิ่งที่เขาคิดจะเกิดขึ้นและจะยาวไปถึงการแก้วาระนายก8ปีเพื่อให้สามารถรักษาอำนาจไว้ได้ครับจริงๆทุกคนอยู่ในระบอบของประชาธิปไตยอ่ะกล้าคอมเมนต์ออกมาแบบนี้ไม่ดีเลยค่ะเพราะว่าทำไมถึงไม่เคารพเสียงของประชาชนอันนี้คืออิงว่ามันไม่ใช่คอมเมนต์ที่ควรจะพูดในประเทศที่มีระบอบประชาธิปไตยอะค่ะอันนี้เราต้องเคารพเสียงของประชาชนก็ประชาชนก็จะเห็นเองว่าแนวคิด
ของคนที่ไม่เคารพเสียงของประชาชนก็เป็นแบบนั้นนะคะซึ่งไม่ถูกต้องค่ะเป็นคอมเมนต์ที่น่าอายแล้วก็ไม่ให้เกียรติประชาชนเลยค่ะส่วนทางพรรคก้าวไกลนะครับนำโดยคุณวิทาลิ้มเจริญรัตน์หัวหน้าพรรคเมื่อวานนี้ก็ลงพื้นที่ไปที่ห้างแพลตินัมย่านประตูน้ำก่อนที่จะไปต่อที่ตลาดหน้าจตุจักรครับหลังจากเมื่อวานเปิดตัวนโยบายการเมืองดีปากท้องดีมีอนาคตโดยบอกว่าจะเจาะลงไปในพื้นที่เศรษฐกิจซึ่งเป็นส่วนของนโยบายปากท้องดีคุณพิธาแสดงความเห็นถึงกรณีที่พลเอกประยุทธ์ปราศัยที่จังหวัดชุมพรนะครับบอกว่าขอไปต่ออีก2ปีเพื่อพลิกโฉมประเทศไทยโดยตั้งคำถามว่าจะไปต่อที่ไหนครับผมก็เป็นหนึ่งในประชาชนตอนนั้นนะครับตอนที่เขาพูดว่าจะขอเวลาอีกไม่นานแต่ตอนนั้นมาถึงตอนนี้นี่ก็8ปีแล้วนะครับแล้วก็ยังจะขอไปต่ออีกแต่คราวนี้เนี่ยขอไปต่อที่ไหนไม่บอกว่าจะพาเราย้อนกลับไปอดีตกี่ปีนะครับแล้วก็เรื่องเกี่ยวกับปัญหาเศรษฐกิจที่มันเกิดขึ้นจากโควิดเรื่องราคาน้ำมันแพงที่มาจากรัสเซียยูเครนเนี่ยมันไม่ได้ต้องการวิธีการแก้ไขแบบเดิมๆแต่ว่ามันต้องการวิธีการแก้ไขแบบใหม่ๆองค์คาพยพแบบใหม่ๆพลังแบบใหม่ๆนี่ซึ่งมันพิสูจน์ได้แล้วว่าพลเอกประยุทธ์ไม่มีพลังในตรงนี้ในการที่จะแก้ไขปัญหาส่วนอีกพรรคนึงครับพรรคประชาธิปัตย์เมื่อวานนี้คุณจุรินทร์ลักษณวิศิษฐ์หัวหน้าพรรคก็เปิดตัว3ว่าที่ผู้สมัครส.ส.จังหวัดภูเก็ตของพรรคนะครับส่วนกรณีที่พรรครวมไทยสร้างชาตินำโดยพลเอกประยุทธ์ปราศัยจังหวัดชุมพรคุณจุรินทร์มองว่าทุกพรรคมีสิทธิ์ตั้งความหวังแต่พรรคประชาธิปัตย์ก็มีความมั่นใจว่าในการเลือกตั้งครั้งหน้าจังหวัดชุมพรพรรคประชาธิปัตย์จะได้ยกทีมแน่นอนเช่นเดียวกันและไม่กังวลต่อการเลือกตั้งในภาคใต้ที่หลายพรรคการเมืองหวังชิงพื้นที่เพราะว่ายิ่งมากันหลายพรรคการเมืองก็ยิ่งเป็นการตัดคะแนนกันเองแต่มั่นใจว่าฐานเสียงของประชาธิปัตย์ยังคงเหนียวแน่นครับค่ะประชาธิปัตย์นี่มั่นใจในภาคใต้นะคะครับส่วนพลังประชารัฐค่ะเมื่อวานนี้เนี่ยลุงป้อมไม่ได้ไปไหนไปเดินตลาดที่อตก.นะคะไปดูบรรยากาศหน่อยก็มีกองเชียร์มาให้กำลังใจเยอะเลยเป็นพ่อค้าแม่ค้าเนี่ยค่ะโดยพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกและหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐไปที่ตลาดอตก.เป็นการส่วนตัวนะคะเดินตลาดตั้งแต่8โมงเช้าประมาณครึ่งชั่วโมงค่ะบอกว่ามาเลือกซื้ออาหารโปรดอาหารโปรดเนี่ยมีแกงเขียวหวานเนื้อปลาดุกกรอบหน่อไม้ดองผัดพริกขิงแกงเทโพต้มข่าไก่แล้วก็ไปแวะร้านโปรดด้วยนะคะบอกว่าไปซื้อกะปิโวมะม่วงตะลิงปลิงนี่ร้านโปรดท่านค่ะแล้วระหว่างทางก็มีทักทายพ่อค้าแม่ค้าประชาชนด้วยสีหน้ายิ้มแย้มอารมณ์ดีนะคะถ่ายรูปกับคนที่มาขอถ่ายรูปด้วยตลอดทางค่ะนอกจากนี้เนี่ยคนที่เจอลุงป้อมเข้ามามอบดอกไม้บอกลุงป้อมสู้ๆนะบอกว่าคนต่อไปนายกคนที่10เนี่ยต้องเป็นลุงป้อมแล้วล่ะค่ะคุณผู้ชมครับส่วนอีกคนหนึ่งที่เดินสายนะครับก็คือรองนายกรัฐมนตรีครับคุณดอนปรมัตถ์วินัยล่าสุดไปที่ประเทศตุรกีนะครับโดยเดินทางไปเข้าพบกับรองประธานาธิบดีตุรกีครับหารือยกระดับความสัมพันธ์หุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์และก็การเจรจาจัดทำความตกลงการค้าเสรีไทยตุรกีนะครับคุณนอมเปิดเผยบอกว่าการพบกันครั้งนี้ไทยได้แลกเปลี่ยนความเห็นต่อสถานการณ์ในยูเครนพร้อมกับชื่นชมบทบาทของตุรกีในการเป็นผู้ไกล่เกลี่ยเพื่อยุติปัญหาที่เกิดขึ้นนะครับส่วนเรื่องของการประชุมครับทางคณะกรรมการความร่วมมือทางเศรษฐกิจวิชาการไทยตุรกีที่เกิดขึ้นหลังจากเว้นว่างนานกว่า20ปีทั้ง2ประเทศก็ได้ลงนามบันทึกความเข้าใจขยายความร่วมมือในการพัฒนาประเทศในด้านต่างๆร่วมกันด้วยครับ